สวัสดีชาวแถลงจีซื่อค่ะค่ะในวันนี้นะคะเป็นวิดีโอการทำเนยถั่วนะคะหรือว่าถั่วลิสงบดนั่นเองค่ะซึ่งส่วนประกอบนะคะมีดังนี้ค่ะเราก็มาดูขั้นตอนแรกนะคะในการทำเนยถั่วนะคะโดยเรานะคะจะนำถั่วนะคะที่เป็นถั่วดิบแบบนี้นะคะซึ่งขนาดจะใหญ่กว่าถั่วที่เราใช้ทำส้มตำหรือว่าทำอาหารนะคะอันนี้จะเป็นถั่วเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะเราก็จะใส่ในถาดนะคะเพื่อที่จะนำไปอบนะคะนี่นะคะเราก็กระจายนะคะถั่วลิสงไว้ในถาดของตู้เตาอบแบบนี้นะคะเราก็นำไปใส่เตาอบนะคะนี่นะคะเราก็นำถั่วของเรานะคะใส่ตู้อบไว้ค่ะนี่นะคะเราก็ตั้งเวลาไว้20นาทีนะคะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะนี่นะคะถั่วของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำถั่วมาค่ะนี่นะคะก็เป็นสีนะคะของถั่วนะคะที่พอประมาณนะคะคือไม่เกรียมเกินนะคะคือออกสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นตัวเลือกนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเตาอบนะคะเราก็สามารถใช้กระทะได้ค่ะโดยเรานะคะนำถั่วนะคะที่ยังไม่ผ่านการคั่วแบบนี้นะคะใส่ไปในกระทะแบบนี้เปิดไฟนะคะแบบความอ่อนนะคะเราก็คั่วเรื่อยๆนะคะจนกว่าถั่วของเรานะคะจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นถั่วของเรานะคะที่พร้อมที่จะทำเนยถั่วนะคะนี่นะคะสังเกตสีนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นเนยถั่วที่พร้อมสำหรับในการทำเนยถั่วสูตรของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นถั่วลิสงนะคะที่เรานำไปอบหรือว่านำไปคั่วในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเรานำเกลือนะคะเกลือแบบนี้นะคะนำมาใส่นะคะโคกนะคะปริมาณตามในสูตรตามที่เราบอกไว้เลยนะคะแล้วก็นำเกลือนะคะมาบดแบบนี้ค่ะให้ละเอียดเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเกลือนะคะที่เราบดให้เป็นผงนะคะสาเหตุที่เรานำเกลือนะคะมาบดในครกแบบนี้เพราะว่าเกลือนะคะถ้าเกิดเราไม่บดให้เป็นผงนะคะเวลาเรารับประทานเนยถั่วเข้าไปเช่นเขาจะเป็นเม็ดของเกลืออยู่นะคะซึ่งเราจะทำให้เป็นผงแบบนี้เวลาเราใส่ในเนยถั่วของเราก็จะได้ไม่ติดตรงปลายลิ้นเป็นรสชาติของเกลือนะคะนี่นะคะก็เป็นผงลักษณะแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทำการเปิดเครื่องนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงนะคะที่อบหรือว่าคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปในเครื่องค่ะนี่นะคะเราก็จะเทน้ำมันทานตะวันนะคะลงไปด้วยค่ะแล้วก็จะเทน้ำมันนะคะลงไปเรื่อยๆค่ะนิดหน่อยนะคะค่อยๆเทนะคะนี่นะคะก็เป็นในที่ออกมาจากเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการปิดเครื่องค่ะเราก็ใช้ช้อนนะคะตักออกมาค่ะแล้วเราก็นำภาชนะนะคะมาไว้สำหรับที่จะผสมในถั่วของเรานะคะแล้วก็เทนะคะลงไปในภาชนะเลยค่ะนะคะส่วนปริมาณน้ำมันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบให้แบบเนืองๆ นิดนึงนะคะจะใส่เพิ่ม
เติมลงก็ได้นะคะทีหลังเราก็จะคนแบบนี้นิดนึงค่ะเราก็จะนำเกลือนะคะที่เราป่นไว้เรียบร้อยที่เป็นผงนะคะใส่ลงไปค่ะซึ่งปริมาณของเกลือนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าเราจะชอบรสชาติแบบไหนนะคะซึ่งบางคนก็จะไม่ชอบเกลือมากนะคะก็ไม่ต้องใส่ลงไปมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวเลือกเสริมนะคะสำหรับใครที่อยากให้รสชาติของเนยถั่วนะคะดีขึ้นโดยเราจะสามารถใส่น้ำผึ้งลงไปเพิ่มเติมได้นะคะคือน้ำผึ้งแล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบรสชาติแบบไหนนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จะผสมอีกรอบนึงนะคะค่ะเนยถั่วของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเนยถั่วของเรานะคะใส่ภาชนะเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็เก็บไปในตู้เย็นไว้ได้นานค่ะนี่นะคะก็เป็นเนยถั่วนะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะนี่ค่ะง่ายๆแบบนี้เองค่ะแล้วก็มีเนยถั่วนะคะที่ปราศจากวัตถุกันเสียหรือว่าเครื่องปรุงแต่งอื่นๆนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ